เชิญอาจารย์สุเมธเลยค่ะต้องขออภัยครับเพราะว่าผมมองไม่เห็นผมก็ต้องยืนนะครับตอนนี้ผมก็นมัสการพระคุณเจ้าพาลูกศิษย์ผมก็มาด้วยเรียนจบป.โทอยู่ขอนแก่นมาเห็นหน้ากันอีกแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็เดียวกันนะครับแต่ที่ไหนก็ตามที่ท่านสุเกียรติพูดมาผมอาจจะไม่ซ้ำก็ได้นะครับผมจะพูดอีกกลุ่มหนึ่งเพราะประเด็นนี้มีความสำคัญนะครับเป็นข้อขัดแย้งระหว่างไทยกับลาวที่มีมาในประวัติศาสตร์นะครับแต่ไม่ใช่ว่าข้อขัดแย้งนี้จะแก้ไม่ได้ถ้าเราศึกษาทฤษฎีของเซนเดอร์สันนะครับในคอนฟลิกต์เทโอรีมันมีอยู่4ประเด็นในการแก้ไขข้อขัดแย้งข้อแรกก็เรียกว่าทุกคนต้องปรับตัวอันนี้เป็นหลักสากลเลยนะครับต้องปรับตัวไม่ปรับไม่ได้อันนี้เป็นข้อที่1ข้อที่2ต้องเข้าใจในการผสมผสานกันอันนี้เป็นข้อที่2เอาอะไรผสมผสานเยอะแยะไปหมดเลยนะครับความรู้ความเข้าใจไทยก็ไม่ใช่ไปรู้แต่ของไทยไปรู้มุมมองของเราด้วยว่ามันคืออะไรข้อที่3ก็คือการแสวงจุดร่วมจุดร่วมนี้แน่นอนเลยครับถ้าเข้าอาเซียนด้วยกันเรามีจุดร่วมเรียบร้อยและข้อที่4ในการปรับนี่ก็คือการเรียกว่าอะไรลดความขัดแย้งภายในลงตัวนี้ต้องทำได้แน่เพราะฉะนั้นใช้วิธีการ4ข้อนี้ไม่มีปัญหาแน่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็คือผมต้องชมทางคุณสุเจนและทางสารคดีนะครับที่จัดนี่ขึ้นมาเพราะว่าประเด็นมันอยู่ที่เข้าประชาคมอาเซียนนะครับเวลาเราพูดไปพูดตั้งแต่อนุนั้นคือประเด็นหลักแต่ประเด็นที่เป็นสุดยอดของงานอยู่ที่คลี่ปมหรือข้อยุติตรงนั้นคือตรงไหนอันนี้คือวิธีการคิดเมื่อตอนเราทำวิทยานิพนธ์เนี่ยแหละจุดเด่นมันอยู่ตรงไหนก็เรียกว่าความคิดรวบยอดที่เราจะต้องหาให้ได้อันนี้คือประเด็นนะครับก็เรื่องนี้ผมก็ต้องชมพวกท่านนะครับเพราะว่าผมไม่คิดเลยว่าคุณสุเจนจะมาจับนี่ขึ้นมาหรือว่าสารคดีจะมาจับเพราะเมืองไทยแล้วแบ่งคนเป็นสามกลุ่มแล้วเราจะต้องวุ่นอยู่กับส่วนตัวของเราคืออะไรเราต้องมองวุ่นอยู่กับเหตุการณ์ในเมืองไทยเยอะแยะไม่มีใครสนใจหรอกครับประเด็นที่3ก็เป็นเรื่องที่ความเป็นสากลนี่ใครก็ไม่คิดผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องชมพวกท่านทุกท่านที่มานั่งอยู่ที่นี่แสดงว่าท่านสนใจในความเป็นอาเซียนนะครับก็มาสนใจเรื่องจะเอาดูว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับผมไม่มีอะไรวันนี้ผมมี6ประเด็นประเด็นแรกผมจะอินโทรดักนิดๆประเด็นที่2ก็เป็นประวัติศาสตร์ราวภาพรวมเป็นบางตัวประเด็นที่3จะเอาดูว่าแล้วผมจะลงมาที่ตีราคาคืออะไรเพราะว่าคุณสุเจนพูดมากแล้วและก็จะเข้าไปสู่การสร้างของอิสราเอลซึ่งผมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยก็มีบทบาทในตรงนั้นและก็ประเด็นอาเซียนมีประมาณนี้แหละครับผมจะพูดนะครับภารกิจหลักของนักประวัติศาสตร์นี่คืออะไรคือจะต้องไม่ยอมปล่อยปะอดีตไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งให้ล่วงเลยนี่คือภารกิจหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องคำนึงคิดถึงว่ามันคืออะไรและต้องศึกษามันอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของผมที่ผมสอนเรื่อยผมบอกว่ารู้ลึกล่าเง่าหรือพูดเป็นภาษาลาวอาจจะไม่เข้าใจก็ได้สองมาต้องเข้าใจปัจจุบันและอันที่สามมาต้องตามทันอนาคตเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์แบบมาร์กซิสแบบผมนี่ไม่ได้ปล่อยให้เรียนอดีตไปติดยึดกับอดีตไม่ได้ครับต้องรู้อดีตเพื่อเข้าสู่ปัจจุบันและเพื่อจะเดินไปสู่อนาคตเป็นหลักอันนี้คือวิธีการง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการเรียนก็รู้ในความเป็นจริงไม่ใช่เดานะครับอันนี้ปัญญาสุดๆนะครับเห็นคุณค่าเพื่อการศึกษาให้เกิดความภาคภูมิใจภาคภูมิใจในมุมไหนแล้วนะครับช่วยให้เข้าใจเขาเข้าใจเราระหว่างใจกับเราเข้าใจกันได้ยังไงฝึกใช้เหตุผลนะครับประวัติศาสตร์ไม่ได้ให้จำไม่ให้ในท่องแต่ต้องทำประวัติศาสตร์ต้องเข้าใจว่าเหตุผลคืออะไรนี่คือประเด็นมันนะครับแล้วก็ต้องทำนายอนาคตได้ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เขาเรียกว่ายุคใหม่นี่ต้านแบบจารีตแบบเดิมคุณจะไปคิดแต่ไปพงศาวดารไม่มีเรื่องสามัญชนแบบมาร์กซิสต์เขาไม่เอาครับต้องพูดถึงเรื่องความเป็นประชาชนมันคืออะไรอันที่สองสายมาร์กซิสต์พูดได้นะครับเพราะมี5ขั้นตอนจนสุดท้ายไปสู่คอมมิวนิสต์คือเท่าเทียมกันทุกคนอันนี้คอมมิวนิสต์เขาคิดกันแบบนั้นนะครับยุคต้นไม่เป็นเส้นตรงไม่เหมือนกับสมัยมันเป็นนครรัฐมันต้องตรงเป็นรัฐเป็นรัฐอันนี้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าศาสตร์ท้องถิ่นให้ความสำคัญไม่ได้ว่าทิ้งท้องถิ่นอันที่5ก็คือเพราะว่าศาสตร์สังคมเน้นว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไงไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ไปเพื่อทะเลาะกันไม่มีนะครับนี่ก็ตีความการตำนานให้เป็นรูปธรรมอะไรก็ตามให้เห็นความเป็นจริงอันที่สองให้มันทันสมัยสุขเหตุการณ์ปัจจุบันในมันคืออะไรอันที่สามสอดคล้องกับสังคมอันที่สี่ให้เป็นมิติเวลาอันที่ห้านี่เป็นบุคลาธิฐานธรรมะที่เข้าใจง่ายนะครับ
ให้เป็นธรรมาธิฐานไม่ใช่ยกเมฆยกอะไรขึ้นไปเรื่อยๆและตัวสุดท้ายคือมีสตินี่ก็ต้องมุ่งไปที่ผู้รับว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นคุณสมบัติในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ผมจัดลงมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเพราะว่าวิสัยมิติเวลาข้อมูลแว่นยำจัดหมวดหมู่หินตองนี่เป็นภาษาลาวนะครับต้องหินตองก็ได้ฟังแล้วก็เชื่อทีเดียวเลยชื่อสัตว์ต่อหลักฐานและก็มีจินตนาการเพื่ออิมเมจเพราะฉะนั้นวิธีการที่ผมสอนประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าแบบบุญมรรคบูชานี่แหละเขาเรียกหลักการ3วิธีอุดมการ4วิธีการ6เคยผ่านอาจจะจำได้ประวัติศาสตร์ก็ชื่อเดียวกันหลักการ5วิธีการ6อุดมการ6วิธีการ8ถ้าทำนี้ได้ประวัติศาสตร์ไม่ทะเลาะกันแน่ที่อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ผมไปพบกันที่ชิคาโกก็คุยกันเรื่องประวัติศาสตร์ก็สนุกดีนะครับเพราะเป็นประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะก้าวหน้าสมควรทีเดียวเลยทีนี้ผมจะเข้าสู่ประวัติศาสตร์ลาวอันนี้ง่ายๆเลยเวลาเห็นประวัติศาสตร์ลาวนี่ผมจำหลัก555เมื่อกี้ผมสอนวิจัยมี666 333นักศึกษาต้องแม่นประวัติศาสตร์ลาวแค่ๆนี้ง่ายๆเลยประวัติศาสตร์สมัยเก่า5สมัยกลาง5ก็เป็นรังช้างต้นรังช้างกลางรังช้างปลายสมัยแตกแยกแล้วก็สมัยสยามปกครองลาวอันนี้ง่ายๆแล้วรังช้างยุคใหม่ก็เป็น5เช่นเดียวกันอันนี้วิธีจำประวัติศาสตร์แบบลาวนะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นของความเป็นลาวก็ไม่เหมือนกับกลุ่มอื่นในเอเชียอาคเนย์ก็อยู่ด้วยกันมานะครับเหมือนกับทุติเคยพูดเอาไว้และคำว่าลาวผมมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครอีกลาวมาจากละว่าจักรราชนะครับมีที่14ลาวตามด้วย16ขุนตามด้วย6เท้าและตามด้วย16พระยาจึงเป็นพระมหากษัตริย์ตามลำดับนี่วิธีการศึกษาแบบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในประวัติศาสตร์ของลาวนี่ผมไปอยู่ที่มงโกเลียมา5ปีไม่มีอันไตนะครับผมลงไปที่เมืองฮาลฮอลินผมไปเองนะครับไปอยู่ที่นั่นและอาจารย์พาไปที่ภูเขาอันไตนี่นะครับไปเลยนะครับไปที่ภูเขาอันไตนี่ผมก็เอ้ยเดี๋ยวเห็นนี่นะทำไมจะไม่ถึงไปจริงๆถ้ำไม่ถึงเลยนะครับบอกขอโทษทีผมลงไปเล่นน้ำไหลลงมาโทษทีกระโดดลงไปปุ๊บรีบขึ้นผมหามปวดมันหนาวครับไม่มีคนอยู่แน่ๆอันนี้เป็นความจริงผมก็แบกเอาลาวมาแต่อันไทยไปเพื่อเต็มๆเวลาไปศึกษาโอ้โหคนละเรื่องนะครับก่อนพ่อเขาตั้ง 6,000 ปีมีรัฐหนึ่งก็เรียกว่าอิกเลี้ยวภาษาบุคคลกับภาษาลาวเข้าท่าอิกก็คือใหญ่เรียกก็คือลาวตรงกับไอ้ลาวมันต้องมั่นใจแต่เวลาศึกษาไปที่อยู่ของผมคนละเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยหมดศรัทธาที่จะรู้ว่ามาแต่อันไทยนะครับผมก็จะบอกอย่างนั้นนะครับแต่ผมการศึกษาไทยก็ทำไมไทยเขาเชื่อได้ยังไงก็มาจากคุณนิจิมาตราแค่บอกว่าแค่ประกวดนะครับประกวดเรียงความแล้วก็ชนะเลิศแค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปอ่านที่ไทยเอามาเป็นบรรจุดินมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขียนไว้ในศิลปวัฒนธรรม2523แกอายุ83ปีแกหัวเราะว่าตำรานิทานทำไมมันเป็นประวัติศาสตร์ของไทยแกหัวเราะอันที่ท่านได้อ่านดูนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าประวัติของเราไม่ได้มาจากอันไตฉบับใหม่นะครับแต่คนเราที่เข้าใจอย่างเดิมก็มีอยู่แต่ของใหม่ที่เขียนนี่ไม่มีนะครับให้เห็นเป็นประวัติศาสตร์สังคมเป็นการเมืองเป็นเศรษฐกิจเป็นประชาท้องถิ่นเน้นพื้นฐานประชาชนเป็นหลักนะครับนี่คือผมเอาแผนที่ของประวัติศาสตร์ลาวมาให้ท่านได้เห็นนะครับเนื่องจากว่ามุมมองของคนลาวก็มีหลายแบบพวกที่เป็นลาวนอกจะต้องเข้าใจก่อนนะครับลาวมีสองลาวนะครับลาวนอกกับลาวในลาวในนี่ฟังความพักความรักแต่พวกลาวนอกเขาไม่เคยฟังนะครับเวลาแต่งเต็มที่ผมไปอ่านดูทั้งรวมมาหมดเลยนะครับทั้งล้านนาก็เป็นของลาวที่ผมว่ามันเข้าไปตอนไหนวันนี้ฝ่ายไทยมาเห็นผมก็มาประท้วงมาว่าที่ผมบอกไม่มีนะครับของอาณาจักรล้านช้างก็อยู่แต่แค่นี้สมัยฟังมุ่งหมดไม่มีล้านนาแน่นอนเศรษฐกิจเราเคยเป็นปกครองแต่ไม่เคยเอามารวมกับลาวเพราะว่าสภาขุนนางคนละสภากันเวลาไปนั่งเป็นประธานท่านก็ไปนู่นท่านไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นแผนที่ตัวนี้เป็นแผนที่จริงอยู่ในประวัติศาสตร์ม.1เพราะผมยังยืนแบบนี้ไม่มีอาณาจักรล้านนาเข้ากับของลาวนะครับอีกอันนึงผมอยากจะฝากพี่น้องไทยที่เป็นนักวิชาการเพราะว่าตรงนี้ผมพยายามอ่านมาตลอดชินกับบริปกรณ์อยู่หน้า366 367นะครับผมจะได้เจออยู่ตลอดว่าอิทธิพลของล้านนาเข้ามาสู่ล้านช้างถ้าดูในที่แผนที่ใช่ไหมน้อยๆเนี่ยทำไมมันมีอิทธิพลสูงมากเพราะคนที่สนใจก็จะตามนะครับผมฝากเฉยๆนะครับไม่ต้องเชื่อผมฝากเฉยๆว่า
คำพูดผมไม่ได้เอาทิ้งเหมือนเดิมนะครับวันเพ็ญพระองค์ได้ถวายมหาสมณะบริขารพร้อมด้วยผ้าสุรีพิเศษแก่พระเทวมังคลาเถระผมไปหาเงินประวัติศาสตร์แล้วคงสมดาทุกเล่มผมมีวิจัยคงสมดานะครับคุณบรม39ฉบับและตุลาพิธาอีกไม่มีคำพวกนี้นี่มันเป็นไปได้ยังไงอันที่สองมา60ประกรณ์นี่ทำไมในงบนี้มี60ประกรณ์ตามที่เราเอามาจากเขมรเรียบร้อยพระไตรปิฎกครบแต่มันมาขาดตอนนี้ได้ยังไงก็ไม่เคยเชื่ออันที่สามมาเมืองที่ชื่อว่าทักษะลักษณะคุณสอนนครมันเป็นไปได้ยังไงนครศรีสัตนคณหุตโบราณมันเป็นอย่างนั้นเลยไม่เคยเปลี่ยนตรงบาลีเปรียบเลยไม่เคยเปลี่ยนแต่ทำไมมาใส่เป็นทัศนราชสัตว์ก่อนโอ้โหผมไปมองว่ามันเป็นเมืองสามแสนนะครับคือเมืองแสนแสนกษัตริย์กรมสุดท้ายเจ้านาราธิบดีเริ่มใส่เอ๊ะองค์นี้มันมาจากไหนไม่ใช่ชื่อกษัตริย์ลาวซึ่งยาวกว่านี้นะครับท่านไปเปิดอ่านเริ่มต้นของเล่มนี้ท่านจะเห็นเลยว่ากษัตริย์ของราชวงศ์ฮาริภูณชัยเริ่มต้นด้วยนางจามเทวีเป็นอธิและลงท้ายด้วยนราธิบดีเพราะฉะนั้นผมถึงฟันธงว่านี่คือมาจากเสียงแสนไม่ใช่อิทธิพลพวกนี้เข้าไปสู่หลวงพ่อบ่ายผมคิดอย่างนั้นนะครับอันนี้ไม่ต้องเชื่อผมผมก็เลยเสนอให้เห็นว่าฝากนักวิชาการไทยได้ไปดูอีกทีแต่ผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าอิทธิพลล้านนาไม่มีต่อเราสมัยไทยเศรษฐานี่ล้านนา15-17หัวเมือง19เจ้าฟ้าอพยพมากับไทยเศรษฐาธิราชมาเต็มอยู่ภาคอีสานเจดีย์โบเรียมทั้งหลายใช่เลยมาในสมัยไทยเศรษฐาอิทธิพลสูงแต่มาในสมัยไทยเศรษฐาไม่ใช่สมัยคือนาหรือสมัยนี้นะไม่ใช่เลยนะครับอันนี้ผมเสนอเฉยๆนะครับนี่ผมจะพูดถึงว่าสงครามเจ้าอนุวงศ์ทำไมต้องปราศัยผมเคยได้ผมจะพูดให้เห็นว่ามีหลักฐานเดียวก็คือเราไม่ทันสมัยเท่านั้นถึงปราศัยอันนี้ผมง่ายๆเส้นทางการค้าเนี่ยครับมีหลักฐานนะครับที่ของบริษัทเราไม่มีทางออกเพราะว่าทำเลของไทยของอยุธยาดีที่สุดเราจะต้องเส้นเหนือลงมาที่หลวงพ่อบางลงมาทางน้ำหน้ามาค้าที่อยุธยาเส้นที่สองเวียงจันทร์ลงมาที่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นเส้นที่สามถึงมาทางโคราชนี่คือสมัยก่อนดินแดนเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยค้าที่อื่นลงมาค้าที่นี้จะไปทางเวียดนามก็น้อยไปทางเขมรก็น้อยมากเพราะฉะนั้นไทยได้ทำเลที่ดีพอมาเสร็จสิบซักสองทันทีถูกใครโกงเลยนะครับไม่ใช่โกงคือภาษีในยุคนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ได้เปรียบหมดเลยอันนี้คือเส้นทางนะครับทีนี้ผมอัศจรรย์ที่สุดของเมืองไทยก็คือนี่แหละนะครับในปี1767กษัตริย์สยามนี่เก่งมากทำไมอย่างนั้นตีเกือบสุดแหลมมาลายูไม่ธรรมดานะครับหลังจากนั้นยึดได้จนถึงเขมรครั้งที่สองอาเมนมาปุ๊บไปตีเชียงใหม่1774ไปตีธรรมศาสตร์1779จะไปตีได้เรียบจัดอาณาเขตของสยามนี่ไม่ธรรมดานะครับหลังที่เห็นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายุคนี้นี่แต่ผมเอารักชาติชาตินิยมออกกันนะผมก็พูดเฉยๆนี่ผมชมมากว่าสมัยธนบุรีนี่สุดยอดของกษัตริย์ไทยเพราะว่าอาณาจักรไทยกว้างขวางถึงขนาดท่านคิดดูสิครับผมไม่ได้คิดว่าผมลาเสียเปรียบไม่คือเราต้องไปมองว่าเขาทำได้ยังไงก็เพราะผมพูดเมื่อกี้แหละอาวุธดีเท่านั้นสามารถที่จะขยายอาณาเขตได้คือคิดได้ทันสมัยใครก็เลยเปลี่ยนแบบนี้เลยนะครับผมมองกันนะครับทีนี้เวลายึดลาวได้ลาวแฮปปี้ไหมไม่ละครับเพราะว่าทุกคนต้องการเอกราชอิสรภาพพระราชดอนภาพอย่างที่ว่า1779นี่กบฏเซนแก้วขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นครั้งแรกแต่สยามตีจำปาสักดูนะครับคือเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าสยามไปตั้งทัพอยู่ที่หาดเชียงแตงใช้เวลาเป็นปีนะครับต่อเรือใน300ลำและกว่าจะยกเรือขึ้นได้เราไม่เคยระแวงเลยว่ากำแพงธรรมชาติที่มีอยู่แล้วไทยจะไปยกทัพได้ยังไงโอ้โหปรากฏว่าไทยไปจอดดอนสะหงเอาเรือขึ้นต่อเรือเป็น 3-4 ปีเรือ300ลำขึ้นมาเราไม่รู้ตัวไอ้จะประสาทบาทเดียวเลยครับพอพังปุ๊บพวกเซียงแก้วไม่ยอมก็พยายามสู้นอกจากเซียงแก้วแล้วมีทั้งกวนทั้งหลายแห่งนะครับพยายามสู้แต่สู้ไม่ได้เพราะว่ากองทัพสามจะต้องแข็งแรงจริงๆไม่ได้อาวุธนะครับนี่ผมรัดมาแต่อนุวงศ์ได้ขึ้นครองเวียงแก้วในปี1804ผมอยากจะพูดตัวนี้นี่ให้ท่านรู้ว่าตอนผมอยู่ที่กระทรวงแถลงข่าวผมเขียนหนังสือพิมพ์นะครับอาทิตย์ละสองครั้ง
ท่านเชื่อไหมตอนนั้นผู้นำลาวคือท่านโลหะภูมิสวรรค์ท่านจะเรียกผมไปพบเป็นประจำผมเขียนอะไรผิดท่านจะไปปลูกเลยผมก็มาเขียนเรื่องจากลุงวงนี่แหละเจ้าลุงวงนี่เก่งกษัตริย์สยามยกย่องมากโดยเฉพาะรัชกาลที่สองคนที่เขียนพูดยกย่องไปตีที่เซนแสนนะครับพม่ามาเข้าเนี่ยกองทัพไทยไปตีไม่ได้เลยรัชกาลที่สองพูดขอโทษนะด่าเลยไม่สู้ลาวเลยนี่ลาวก็ตีที่กันเจ้าลุงตีเรียกปากพวกพม่าออกไปหมดเลยนี่ไทยไม่รู้ทันลาวเพราะฉะนั้นจึงรัชกาลที่สองถึงเก้าตั้งเจ้าลุงขึ้นมาครองเมืองเรียงกันเพราะมีความสามารถผมก็เขียนเล่าจนว่าพม่าลุกลามยังไงเพื่อจะมาเหลือถึงตรงนี้โดนท่านโลหะเรียกผมขึ้นไปเพราะว่าเมืองลาวในตอนนี้เราไม่ต้องการผิดกับใครท่านบอกงั้นเลยนะครับท่านโลหะนี่เป็นลำเบอร์สองนะครับของประเทศลาวรองจากท่านไปสอนในด้านพักนะครับแต่ก่อนนี้ท่านจะเรียกผมนี่ต้องผ่านกระทรวงพอเข้าไปใกล้ทำไม่ได้หรอกครับเพราะมาตอนหลังนี่ไม่เลยโทรศัพท์ถึงหูผมเลยผมก็ไปเลยทีเดียวพอไปปุ๊บตำรวจรู้ว่าสุเนศมาเนี่ยผมก็เข้าพบทันทีเลยคุยเรื่องอื่นผมก็ไปคุยมาเจ้าระวังเขียนอย่างอย่าไปกระทบกระทั่งพม่าและกับไทยนั่นย้ำผมเลยนะครับอดีตผ่านไปแล้วไปก็ต้องไม่ผิดต่อเขาพวกผมถึงหงายเงินกลับมาเขียนกันไม่ได้อันนี้คือผู้นำลาวครับผมพูดตรงๆเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในปีเลยผมเขียนประมาณประโดนท่านครับว่าคนทันทีเลยในปี1282เกิดกบฏสาเกียรติโง่เนี่ยนะครับตัวนี้นี่สำคัญนะครับท่านทุเจนพูดอยู่นะครับพอได้ปราบกบฏเสร็จเจ้าราชวงศ์ไปปราบกษัตริย์ไทยตั้งไปครองกับปราสาททันทีถ้าท่านอ่านงานของดร.ไพพันธ์มายุรีก็จะเห็นว่ามีการขัดแย้งกันอยู่ในราชสำนักสยามไม่เห็นดีที่จะให้เจ้าราชวงศ์ขึ้นไปครองกับปราสาทแต่ว่ารัชกาลที่สองตอนนั้นเป็นวัดไทยท่านนะครับประมาณสักตีสองตีก่อนท่านจะสิ้นพระชนม์ในเรื่องอะไรผมขอโทษนะครับพูดผิดนะครับประมาณนั้นนะครับผมไม่รู้ก็เลยเดินตั้งเจ้าราชวงศ์ขึ้นมาไปปกครองเมืองจักรพรรดิแต่ฝ่ายที่เห็นด้วยจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้คือประเด็นเพราะฉะนั้นทำให้เจ้าอนุมีกำลังทางจักรพรรดิด้วยแต่ทางเหนือนี่ท่านก็พยายามล้มพระบาทก็พยายามเอาเรือคำไปถวายเพื่อให้ร่วมแต่เขาก็ไม่ร่วมอันนี้ประเด็นเจ้าอนุนะครับนี่ผมจะพูดถึงเจ้าอนุเวลาเข้ามาโคราชท่านเริ่มต้นยกทัพตั้งแต่ท้ายปี1825นะครับให้เจ้ามหาอุปราชไปปราบทั้งได้นู้นแหละครับตั้งตาราศีลงไปถึงท่านก็ยกขึ้นมาจากอุบลท่านเองนี่มาถึงโคราชในเดือน3แถม3ค่ำนะครับมาถึงโคราชท่านมากองทัพเป็นกองทัพใหญ่นะครับพอมาถึงโคราชเสร็จ9ค่ำท่านอยู่โคราชไม่ได้แล้วก็จะไม่ถึงอาทิตย์เลย6วันเท่านั้นนะครับไม่ได้ลบเลยทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากองทัพที่มาก่อนแล้วมากวาดครัวไปนะครับก็ไปถึงทุ่งสำลิดก็ปรากฏว่ากองทัพเจ้าโน้นนี่ดูแลทางด้านหลังไม่ไหวดูแลไม่ได้3กองทัพใหญ่ของสยามคือพญากรมยกบัตรพญานรงค์สงครามและก็พญาโคราชยกขึ้นไปตัดด้านหลังแล้วเจ้าโน้นรู้เพราะตอนนี้ทุ่งสำลิดไม่ได้ลบนะครับมันจะลบมีแต่ทหารกวาดครัวเฉยๆไม่มีเหตุการณ์เลยเจ้าลูกสั่งอพยพทันทีเลยเพราะว่าเจ้าราชวงศ์ลงมาที่สระบุรีตอนนั้นนะครับเห็นกองทัพหลวงถึงกรุงเก่าก็คือกองทัพใหญ่ขึ้นฝ่ายกรุงเทพหรือลงไปถึงอยุธยาเรียบร้อยเจ้าลูกไม่สู้เลยเพราะไม่สู้คนที่สู้นี้แหละคือองค์นี้แหละพญานาคเจ้ามูลสี่มูลเพื่อจตุรัสปัจจุบันแกตั้งทัพจะอยู่ที่สี่มูลเจ้าลูกบอกไม่ต้องตั้งถอยจะถอยไปที่ไหนครับได้ถอยกลับมาที่ปั้นแท่นก็คืออำเภอภูเบียงเห็นมันตั้งค่ายนะครับเนี่ยคือในผมก็ต้องสู้ทำนองนี้แหละแต่พอถึงข่าวเจ้าลูกผมบอกถอยอีกไม่ต้องสู้ที่ภูเบียงอันนี้มีหลักฐานนะครับที่นี่มีเรื่องพุทธโลกเนี่ยมีลูกศิษย์ของคนถึงทางวิทยานิพนธ์ตถาชาติโอ้โหพุทธโลกเป็นศิลปะเจ้าลูกผมเลยแต่ก็ไม่ได้สู้ที่นี่เจ้าลูกบอกถอยแล้วเป็นอะไรอีกถอยไปสู้ที่น้องบัวลำพูเพราะฉะนั้นสู้ใหญ่ที่น้องบัวลำพูปรากฏว่าสู้สยามไม่ได้เลยเพราะอาวุธนะครับนี่คือประเด็นและสุดท้ายถึงไปสู้อยู่ที่ด่านสุดท้ายที่ภูกระสานที่คุณดิเจนพูดเมื่อกี้นะครับนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นที่นี้นี่ถึงจะแข็งแรงขนาดไหนแต่อาวุธของสยามทันสมัยที่สุดเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็มาดูที่ท่านใส่ผมอยากที่เห็นประเด็นนี้มากกว่านะครับนี่ของเราอยู่ดีเผยพันธุ์เขาได้เข้าใจว่าสองพวกเมียเนี่ยเป็นคนที่เก่งที่สุดนะครับ
ในด้านประวัติศาสตร์ลาวโดยเฉพาะสมัยอนุวงศ์อย่างเดียวสองคนนี้ไม่สนใจอย่างอื่นเขาจะมีข้อมูลข้อแรกเขาบอกข้อนโยบายบางกอกจะทำให้ลาวกลายเป็นสยามอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งสาเหตุอันที่สองใครมีกฎขี่ตอนมาตัดไม้วงศพรัชกาลที่สองและอันที่สามขุนนางของฝ่ายไทยก็ดูถูกเจ้าราชวงศ์อันที่สี่ตั้งเศรษฐกิจก็ถูกปิดล้อมนี่คือพื้นสี่สาเหตุที่ทำให้กองทัพจะอนุสู้ไม่ได้อันนี้นั่นแหละทีนี้คนนี้เป็นอาจารย์ผมด้วยนะครับในชีวิตที่ภาษาสวัสดิ์ทุกวันที่เวลาผมสอนที่ขอนแก่นถึงประวัติศาสตร์ก็เรียกท่านมาสอนประกอบด้วยนะครับเพื่ออาจารย์ชีวิตนะครับท่านก็บอกว่ามีหกสาเหตุเจ้าลูกวงประเมินกำลังฝ่ายไทยผิดคิดว่ามือเก่าๆไม่มีมีแต่มือใหม่ไม่จริงแปลว่าอย่างนั้นนะครับอันที่สองประเมินพันธมิตรของฝ่ายลาวเป็นลาวกรุงดังเชียงใหม่ซึ่งข้อนี้ผมก็ไม่ทราบท่านจะประเมินได้ยังไงเพราะว่าเจ้าดวงก็ไม่เกี่ยวหรอกถ้าเกี่ยวก็แค่หลวงพ่อบางไม่ถึงเชียงใหม่แน่ๆแต่ท่านมีหลักฐานนะผมก็ไม่ว่านะครับข้อที่สามกวาดคนอีสานไปนี่ก็มีส่วนที่เป็นอันตรายเพราะว่าแทนที่ไปเป็นกำลังกับหักหลังถ้าอาจจะไปเชื่อเรื่องเนี่ยเมืองกระดาษผมก็ไม่ทราบนะนี่คนเรามีความคิดมีเหมือนกันข้อที่สี่วงเมืองอีสานหลายเมืองไม่ยอมร่วมอันนี้ใช่เลยเพราะว่าตอนนั้นท่านก็รู้นะครับเพราะว่าเมืองที่ฝ่ายพระวรพระตาโดยเฉพาะที่เข้าไปปกครองอุบลนั่นครับเป็นสายนี่หมดเลยและขยายจากอุบลมาสระคามร้อยเอ็ดและพวกนี้เป็นสายของพระวรพระตาหมดเพราะเข้ากับสยามหมดอันนี้อาจจะมีส่วนผมไม่ว่านะครับอาวุธที่มีประสิทธิภาพนี่ใช่เลยท่านบอกว่ามีนกสับคาบศิลาน้อยกระบอกไม่รู้ว่าจะมีหลักฐานอะไรแต่ผมว่าไม่มีเลยนะครับลาวตอนนั้นมีแต่ปืนแก๊ปปืนเพลิงไม่รู้จักอาวุธทันสมัยเลยข้อที่6ประมาทของฝ่ายเวียงจันทน์ในกรณีพบประโยชน์ควรลาดทำให้ทุ่งสำลิดลุกคือขึ้นคำหลองนี้ท่านก็คงจะเชื่อเรื่องวีรกรรมนางบุญเหลืออะไรก็แล้วแต่ท่านแต่ผมนะครับผมจะมีวิธีของผม9สาเหตุของการปราศัยเจ้าอนุนะครับท่านไปดูได้เลยนะครับอยู่ในหน้า443อันนี้เป็นภาษาลาวนะครับที่ผมพิมพ์เป็นทางการเลยและก็ผมพิมพ์ใหม่สุดนะครับที่อยู่ที่คณะศิลปกรรมขอนแก่นอยู่หน้า299มีแต่9สาเหตุเท่านั้นนะครับอันที่1ฝ่ายสยามมีอาวุธทันสมัยที่ผมให้ประเด็นที่สุดเลยเพราะว่าในสมัยอันไซเซถาลบช่วยอยุธยาในสมัยพระเจ้าจักรพรรดินะครับแล้วที่ท่านรู้เลยพอลบเสร็จพม่ายึดอยุธยาได้เสถาก็ตัดกับเพียงจะตั้งรับพม่าก็ตามเลยก็ตามเลยท่านเสถารู้ตัวทันทีว่าพม่าอาวุธเหนือมากเหนือในยุคนั้นแหละครับเพราะก็เป็นเมืองท่าเสถาไม่ยอมสู้ที่เวียงจันทน์กลัวเขาจะเผาเมืองออกเข้าป่าหมดเลยลบแบกกองโจรเวียงจันทน์ยังเหลืออยู่นะครับแสดงว่ารู้แล้วตอนนั้นว่าอาวุธไม่สู้สยามแน่นะครับอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองสยามนี่นะครับจ้างคนต่างชาติทั้งนั้นเลยมาบัญชาการฝึกโอ้โหไม่ธรรมดาข้อที่สามกองทัพสยามมีแต่ต่างประเทศทั้งหมดมี8กองทัพผมเขียนไว้เลยนะครับที่สยามจ้างมารบโดยเฉพาะเลยเพราะสยามมีเงินอย่างที่ผมว่านะครับการค้าต่างๆรวยจ้างเขาได้เราไม่รู้จักเรื่องนี้เลยข้อที่4ความสัมพันธ์กับนายทุนกับประเทศข้างเราเป็นของสยามนี่แน่นอนเพราะว่าเราเป็นหัวมือขึ้นของสยามอยู่แล้วเราจะมีความสัมพันธ์กับใครได้ไม่ได้เลยนะครับข้อที่5นี่มองหน้าด่านเห็นแต่ด้านอ่อนของศัตรูแล้วไม่เห็นด้านที่แข็งเนี่ยผมบอกว่าทำนองนั้นนะครับด้านที่เขาแข็งเนี่ยมองไม่เห็นแต่ด้านอ่อนนี่ก็ใช่เพราะที่หกสภาพการสากลไม่เอื้ออำนวยวันนี้สำคัญเลยนะครับแล้วเราจะทำอะไรเราต้องมองเพราะว่ามีสายให้ได้แต่เรามองไม่ออกตอนนั้นข้อที่7ความสัมพันธ์ภายในใช่เลยเพราะว่าหลวงพ่อพันก็ได้ยอมร่วมมาก็มาตั้งอยู่ที่ด้านซ้ายกระด้างกระเดื่องอยู่นั้นจนสงครามปราศัยจะเข้ามาก็ไม่ยอมร่วมมืออยู่แล้วซึ่งขวางก็ไม่ยอมร่วมเต็มที่นะครับข้อที่8ข้อบกพร่องเนี่ยผมมองเห็นก็คือเวลายึดโคราชได้แล้วแทนที่จะปิดด่านปรากฏว่าปล่อยให้กองทัพหลวงสยามเข้าทางด้านหลังเรียบร้อยก็มีแต่ถอยทัพเท่านั้นนะครับข้อที่9กองทัพสยามเคลื่อนขึ้นมาถึงกรุงเก่าแล้วก็รีบกลับแล้วนั่นคือพูดเมื่อกี้แหละเพราะฉะนั้น8ข้อนี้นะครับทำให้กองทัพลาวต้องปราศัยในยุคนั้นทีนี้ถึงยังไงก็ตามผมพูดอย่างนี้นี่คุณไม่เก่งก็พูดไปแล้วผมก็ยังชมนะก็จะมีคนไทยหลายคนเห็นใจฝ่ายลาวด้วยอาจารย์ชัดทิพย์หรืออาจารย์ผมกับ
ท่านบอกพยายามใช้วิธีการที่ดูแลเกินไปเปล่าไปรื้อทำลายอะไรให้สิ้นกวาดต้อนคนแต่ก็เป็นเรื่องสงครามในสมัยยุคสันนิษฐานนะครับเราก็ไม่ได้ไปว่าใครนะครับเป็นกฎธรรมดาของยุคนั้นแต่ก็ยังดีว่าเข้าใจประเด็นหลายประเด็นอยู่นะครับไอ้หลังจากนั้นนะครับหลังจากหมดแล้วปุ๊บพระน้ำเริ่มต้นกวาดขั้นสุดท้ายก็เรียกกวาดเทพัวเลยนะครับทำให้แผ่นดินลาวนี่ไม่มีคนอยู่เลยก็เรียกกวาดเทพัวจับพ่อได้มัดมึงไปตามหามาลูกเมียถ้าไม่พบผมมัดอยู่นั่นแหละโอ้สมัยกวาดเทพัวนี่หมดเลยพวกคนไทยนี่กวาดไม่ในยุคนี้แหละก็เอามาอยู่ในนั้นถ้ากวาดรุ่นก่อนเป็นเข้ามาอยู่ภาคกลางกวาดทั้งหมด6ครั้งนะครับสยามกวาดลาวใหญ่ๆนะครับ6ครั้งแต่ครั้งนี้ก็เรียกกวาดเทพัวเลยนะครับก็ผมมาลงว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นมุมมองนะครับเป็นเรื่องเล่าเป็นคำอธิบายแล้วแต่ใครจะมีเหตุการณ์อะไรเราก็ไม่ต้องไปยึดถือจนมากมายนะครับผมอยากจะให้มองภาพที่เป็นบิดไอเดียภาพที่เป็นพาโนรามาและภาพที่เป็นโครงสร้างโดยเฉพาะต้องจับได้หลักใหญ่ใจความมันคืออะไรโดยเฉพาะคลี่ปมได้ยังไงผมอยากว่าไปทำนองนั้นอันนี้คือลูกกษัตริย์ลาวที่หลายคนก็อาจจะติดใจทำไมเป็นนี้มันเวลาอีก5นาทีคือตอนที่ผมเป็นกรรมการผมบอกตรงๆว่าตอนนั้นผมจบด็อกเตอร์มาจากออสเตรเลียปี96 97ผมเข้าไปอยู่นี้คณะกรรมการเขามีเรียบร้อยแล้วเขาจะสร้างอนุสาวรีย์แต่ผลออกมานี่มีแต่อนุสาวรีย์นักปฏิวัติเกือบ15คนนะครับส่วนกษัตริย์มีแต่ไม่เห็นรูปร่างนี่คือประเด็นมันเขามีนะครับเขาจะสร้างเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องพรรครัฐของเราทำมันมีแต่ประชาชนเรารุ่นเก่าๆเขาก็คิดเป็นอย่างนั้นกษัตริย์เราไม่ได้สี่พระองค์เท่านั้นเขาให้แทนแต่ละยุคในประวัติศาสตร์เราพระงุ่มถึงพระโอมรังช้างต้นเศรษฐาธิราชเป็นองค์ที่สองรังช้างกลางสุริวงศารังช้างปลายและสันนิษฐานเอกราชเป็นพิธีเจ้าอนุวงศ์เท่านั้นไม่ได้สี่องค์เพราะเป็นเนรเล็กๆอยู่วัดศรีเมืองมาอยู่เป็นจำนวน64เข้ามาประสมก็ยังเห็นต้องเขียนคำโครงอะไรไปหมดเลยกษัตริย์สี่องค์ไม่มีมานานแล้วเพราะฉะนั้นมันมีคำหนึ่งอยู่ในประวัติศาสตร์ลาวตอนที่ทำเราเต็มไปด้วยอนุสาวรีย์แต่เราไม่มีประวัติศาสตร์ฟังเข้าใจไหมคำนี้ฟังยากมากเพราะทำไมเพราะว่าเราจะไปพังอนุสาวรีย์ชีสวามองค์ที่วัดชิมเมืองท่านเห็นไหมแต่ไปลาวนะพวกเขาจะพังที่นั่นตรงต้นอันนี้พูดกับภายในนะแล้วเพราะเจ้าชีสวามองค์มันไปขัดเจ้าเพชรราชได้ยังไงเวลาประกาศอิสระปลดท่านอีกท่านรวมภาคใต้กับเป็นไอเดียกันดันเอาเราไปเข้ากับฝรั่งมันขัดกับมติของประชาชนคือมีอนุสาวรีย์แต่มันอธิบายไม่ได้เราไม่ยอมรับนี่คือประเด็นมันเพราะฉะนั้นกษัตริย์4องค์เท่านั้นเรายอมรับนะครับก็เลยสร้างตอนผมเป็นคนอยู่ในเนื้อหาผมก็บอกง่ายๆว่าผมเบื้องต้นเป็นตุ้ยคงเดือนเป็นหัวหน้าแต่พอเข้าประชุมผมมาปุ๊บมาทำตำแหน่งเป็นเลขาสังกัดกระทรวงคือช่วยท่านปลัดกระทรวงผมเรียกคนอาสนักงานทุกเรื่องจะเข้าไปร่วมเขาประชุมก็ต้องเข้าไปเพื่อเก็บเพื่อรายงานรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเอ้าผมไปเห็นลูกไปเห็นร่างเลยผมอธิบายผมก็เป็นนะผมก็เลยวางเป็น8ประเด็น9ประเด็นสุดท้ายก็เลยแต่งตั้งผมเป็นผู้รับผิดชอบเรียกคนนี้เพราะผมจึงรู้ว่าทำไมถึงไปอยู่ตรงนี้นะครับผมจะตอบคำถามนะครับในรูปนี้อันนี้ง่ายๆเลยว่าเรื่องต้นนี่เจ้าอนุวงศ์เฉยๆนี่นะครับพวกเราวางแผนไว้3ลูกลูกแรกนี่จะต้องขี่ช้างบัญชาการลบถ้าทำได้แต่มันใหญ่หน่อยเพราะเวลาไปเดินทัพเข้ามาโคราชเลยไปขึ้นบนช้างนะครับทับหน้าทับหลังทับล้มเกียร์กายอกผ่านดูละโอ้โหมันวายกระดานหนักเลยลูกเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้ทำสมัยเลยพื้นใหญ่จะไม่มีพูดถึงเลยก็แล้วกันก็ยังคิดแต่เก่านะครับอันที่สองนี่ม้านะครับตอนบัญชาการกลับไปกลับมาขี่ม้าอันที่สามถึงเป็นลูกตัวเดียวรอยตัวนะครับเพราะเราวางกันอย่างนั้นและอยู่ในท่าบัญชาการลบก็คือถือดาบและก็ชี้มือแค่นั้นเองนะครับผมวางกันเบื้องต้นเป็นแค่นั้นตอนที่ผมอยู่ในคณะกรรมการแต่ว่าพอมาถึงยุคนี้ผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่ในประเทศไทยนะครับผมมาอยู่ยุคหลังนี่ลืมพูดไปนะครับผมมาอยู่ครั้งแรกผมมาเป็นเนรนะครับ10ปีสมัยเลย10นี่ผมมานี่แถวท่าประจันยังมีรถรางเลยนะครับผมบินตะบาดแถวนี่แหละบางลำพูนี่ผมมีเพื่อนๆผมอยู่ที่นี่นะก็ถึง119ผมจะกลับ10ปีนะครับครั้งแรกที่อยู่มาครั้งที่2นี่ผม13ปีจะเต็มเดือนกันยายนก็20กว่าปีอยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเมื่อผมมาเสร็จเรียบร้อยคณะกรรมการก็เลยเอางานเก่าขึ้นมาผ
ผมก็เลยเห็นเจ้าอนุวงศ์ทำไมเอามือลงโอ้ผมก็เข้าใจทันทีเลยก็คือเรียนแบบเจ้าสุพรรณวงศ์เจ้าสุพรรณวงศ์นี่ผมมีลูกเยอะนะครับท่านจะเข้ามาเจรจาเข้ามาอะไรจะจับมือทันทีคือความเป็นมิตรนี่คือผู้นำรางลูกใหม่ที่ราคาแบบนี้ถ้าไม่ทะเลาะกับเมืองไทยนะครับจริงๆเลยเป็นแบบนั้นอดีตผ่านไปไม่ต้องมาทะเลาะกับเขาแล้วไปไม่ต้องเอามือขึ้นสูงเอาลงต่ำๆนี่แหละแต่ที่ตั้งผมเป็นออกก็แต่ตอนนั้นเพราะว่าพระราชวังอยู่ตรงกลางในเมื่อทิศตะวันออกเจ้าทิศสว่างวงศ์หันหน้าไปนู้นแล้วก็เจ้าฟ้านุ่นก็ต้องหันหน้าไปนู้นทุกคนต้องหันหลังให้กับเมืองหมดเลยเพราะฉะนั้นเจ้าลูกก็มีแต่ทางเดียวคือไปอยู่ที่ด้านนี้และในความเป็นจริงเวลาลบนี่ท่านชนะไทยเพียงแต่บอลที่เดียวคือหลังจากเวียดนามพาเข้ามามีทหารเวียดนาม82คนแทนที่จะยอมเวียดนามว่ายังไงไทยนี่เป็นพี่ก็เป็นพ่อเวียดนามนี่เป็นแม่เมื่อลูกผิดก็มาให้อภัยแต่เจ้าอนุไม่ยอมแกกระบุกเลยทหารสยาม400คนอยู่ที่วัดกลางคือโรงแรมบ้านช้างบุกเลยตายเกือบหมดตังเหลือ45คนลอยคว่ำโขงได้แต่ก็เป็นบัญชาการอยู่นั้นก็ให้ลักษณะบัญชาการลบเสร็จก็สั่งให้ปราบจีนปราบเวียดนามที่คุณตุ้ยเจนพูดก็ประมาณนี้แหละครับเรื่องราวมานะครับก็เห็นไหมไอ้คนที่จะผมบอกเนี่ยคนลาวมีหลายนะครับก็ด่าผู้นำลาวเลยนะครับผู้นำลาวที่ขาดตาขาวมาให้ใครเห็นอย่างไรอันนี้เป็นคือคนลาวก็ผมบอกมีหลายลาวนะครับถ้าลาวในเขาไม่ว่าอย่างนี้ไอ้พวกลาวนอนเขาก็ไม่นอนถ้าบอกดูสิเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นี่ปกแขนบนขวานี่ไงแต่ก่อนชี้มือตรงของกระถางนี่กันเลยเราให้ลดลงนี่คือผู้นำลาวเขาไม่ต้องไปคิดถึงอดีตพวกง่ายๆจะทำอย่างนั้นนะครับเราจะเข้าอาเซียนด้วยกันแล้วทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยนตัวเองหมดเลยผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับผู้นำเราเป็นอย่างนั้นเวลาผมเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยไหมเล่มที่3ก่อนผมถูกตำหนิผมตกใจเหมือนกันเล่มที่3นี่ก็เรียกว่าเริ่มต้นด้วยชายแดนลาวมันก็เขียนขึ้นไปลาวกับไทยแบ่งกัน1893พอแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งผมเขียนไปจบเขามี5คนด้วยกันทำด้วยกันพอขึ้นไปผ่านศูนย์กลางจับตีลงมาสุเนศมีข้อผมคล่องคนละแบ่งคนละส่วนคนละส่วนนะครับแต่เวลาทำเราพูดกันก่อนตายผิดติดอะไรเนาะแต่สุดท้ายจึงมารู้ว่าอันที่ผิดยังไม่ได้ผิดตรงนั้นผิดตรงที่ชายแดนกับพม่ายังไม่ได้พูดชายแดนกับจีนยังไม่ได้พูดชายแดนกับเวียดนามยังไม่ได้พูดชายแดนกับเขมรยังไม่ได้พูดดินลาวไม่ใช่แค่นี้ไม่เกี่ยวกับภาคอีสานของไทยแต่ใครพูดมันครบนี่คือคนนำลาวไม่มีอะไรจะต้องมาทะเลาะกับเมืองไทยอันนี้ก็เป็นจริงอย่างนั้นนะครับผมมาถึงนี่แหละเนาะก็ผมจะไปตรงนี้เลยนะครับคนไทยที่ตั้งข้อสงสัยลาวสองนาทีเนาะเขาเขียนอยู่ในศิลปะวัฒนธรรมนั้นที่นี่มาพิมพ์อยู่ที่ขอนแก่นด้วยคนนี้ไม่รู้แหละเขาคิดว่าทำไมรูปปั้นเจ้าอนุวงศ์จึงหันประพักไปที่แม่น้ำโขงทำไมไม่หันเข้าเพียงจันนู้นผมก็เลยก็ผมมีส่วนนะครับเพราะว่าผมอยู่ในคณะกรรมการผมเป็นคนเสนอคณะกรรมการก็เห็นด้วยก็คือเราหันหลังให้พระราชวังหมดไม่ได้มีเจตนาที่จะไปหันให้ใครอะไรทำนองนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับผมบอกตรงๆอย่างนั้นทำไมไม่หันหน้าเป็นข้อเดียวกันนะครับข้อที่3ท่วงท่าเจ้าอนุวงศ์พระหัตถ์ซ้ายคุมพระแสงดาบพระหัตถ์ขวาอันนี้ผมไม่ได้ตัดทอนนะครับท่านไปอ่านดูที่เล่มนี้นะครับได้เห็นนักวิชาการไทยก็คิดแบบนี้แหละแต่ก่อนเมื่อ13ปีก่อนคิดอีกแบบนึงอาจจะเป็นแกอาจจะเจอเอกสารเก่าสมัยผมถัดอาจจะเป็นอย่างนั้นเขาก็มาเปลี่ยนใหม่ก็คือผู้นำลาวเปลี่ยนคือไม่ต้องไปทะเลาะกับเมืองไทยผมอยากจะว่าง่ายๆแบบนั้นเอามือลงจับมือเพราะอาเซียนแล้วนี่คือง่ายๆแบบผู้นำลาวนะครับข้อสุดท้ายทำไมต้องเป็นเจ้าอนุกษัตริย์ลาวเยอะแยะคือผมว่านี่แหละเขาอาจจะไม่เข้าใจเยอะจริงแต่เราให้เกียรติที่4พระองค์นะครับและองค์ที่3ยังไม่ได้สร้างคนยังมาทวงผมเลยนั่นคือสุริยวงศาต้องตั้งอยู่ตรงกลางที่อนุสาวรีย์หน้าสำนักงานนายกหันหน้าไปทางนู้นอันนี้แผลเดิมแต่เขาจะทำหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมแก้แค่นั้นนะครับก็เขตแดนลาวก็ยึดถือตามฝรั่งหมดไม่เกี่ยวกับภาคอีสานของเมืองไทยอะไรทั้งหมดเลยนะครับนี่เรากำลังเข้าอาเซียนผมก็คงจะไม่เน้นประเด็นต่างๆเพราะว่ามันมีหลักการง่ายๆแค่เข้าอาเซียนอยู่เรามองหาสามเสาเขาเรียกว่าimagination ต้องชัดเจนพอชัดเจนเสร็จและก็ตัวที่2ภาพชัดต้องข้ามผ่าน3อะไรอาเซียนก็วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับ
อันที่หนึ่งนักสันติสุขทุกประเทศต้องลดฐานสามภาพสามภาพอิมเมจิ้งคือสามเสาให้ชัดถ้าไม่ชัดนี่ไม่ได้ความชาตินิยมอันที่สองบอร์เดอร์ชายแดนต้องง่ายขึ้นไม่ต้องลำบากนี่กำลังปรับอยู่อันที่สามพิสูจน์ที่ชัดกับดักประวัติศาสตร์ก็ต้องผ่านนี่คือประเด็นที่คุณสุเรนกำลังทำอยู่ถ้าไม่ผ่านกับดักเป็นอาเซียนไม่ได้ต้องหลีกไม่ต้องไปพูดถึงมันมากเกินไปนะครับอันนี้ลักษณะข้อสรุปของผมนะครับก็ทฤษฎีของสังคมคือการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันเพื่ออนาคตเพื่อความเท่าเทียมกันผมก็มีแค่นี้ก็จบครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์คุณเมฆมากเลยนะคะก็เราได้มุมมองจากทางฝั่งเราเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เรื่องราวสนุกมากนะคะอย่างน้อยเรารู้จักนะคะว่าเจ้าอนุวงศ์เนี่ยนะคะในประวัติศาสตร์ลาวนี่เป็นยังไงนะคะแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะคะชาวลาวเนี่ยระลึกถึงเจ้าอนุวงศ์ในแง่ไหนนะคะที่สำคัญหนังสือเรียนแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาวนี่ไม่ได้บอกแล้วนะคะว่าคนลาวมาจากเทือกเขาอัลไตนะคะเพราะว่าอาจารย์ได้ไปพิสูจน์แล้วนะคะว่าน้ำที่นั่นเย็นจริงๆนะคะแล้วก็ลงไปนี่อาจจะแข็งได้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ของฝั่งไทยเรานี่เราก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าแบบเรียนเรายังมาจากเทือกเขาอัลไตหรือเปล่านะคะหรือว่ามีทฤษฎีเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็หวังว่านะคะจะได้มุมมองนะคะจากทางฝั่งลาวมากขึ้นนะคะแล้วก็ประเด็นที่อาจารย์สุเนศนะคะยกขึ้นมานะคะในเรื่องยิ่งเรื่องของอนาคตของเราเนี่ยปัจจุบันแล้วนะคะเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วก็อนาคตของเราที่เราจะก้าวไปด้วยกันเนี่ยค่ะนะคะเราจะมีความเป็นภูมิภาคนิยมมากขึ้นคือเรากำลังนะคะชื่นชมในความเป็น regionalism นะคะแต่การจะเป็น regionalism หรือว่าความการจะเป็นภูมิภาคนิยมเนี่ยนะคะเราเนี่ยนะคะควรจะต้องลดนะคะ nationalism หรือว่าชาตินิยมลงดิฉันไม่ได้หมายความว่าชาตินิยมไม่ดีนะคะชาตินิยมก็มีประโยชน์ในตัวของมันเองแต่ว่านะคะในก้าวถัดไปนะคะเราจะเรียนรู้อยู่กับสังคมโลกอย่างไรนะคะให้อยู่กันอย่างเป็นสันติสุขด้วยกันเนี่ยนะคะเราพูดทางด้านฝั่งลาวมาแล้วเรียบร้อยนะคะ